แม่พึ่งก็มาที่เดิมๆนะคะเข้ามาตรงทิศตะวันออกอ่างแล้วก็เข้ามาทางทิศเหนือเนาะมีเห็ดอยู่เด้อแต่อาจจะเพิ่งงอกหรือว่ายังไงนี่นะคะเห็ดดำเห็ดน้ำมอมโอ้นี่ไงอุ้ย2ดอกนี่เอากระตามาแล้วกำลังงอกจ้านี่อุ้ยมันจะเริ่มอีกแล้วเด้เนี่ยนี่2ดอกเลยนี่นะคะนี่เพิ่งเข้ามานะไม่เพิ่งจะเข้ามานะยังไม่ได้ไปไกลเลยนะเพิ่งมาตรงทางออกนะคะแต่เราต้องเคลียร์ดูนั่นนี่ตามขุดหินแบบนี้เขางอกยังไม่ทั่วถึงเหมือนรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนเขาจมงอกมองเห็นนะอันเนี้ยไม่เพิ่งเห็น2ดอกนะคะเดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวถ้าเจอไม่เพิ่งจะเก็บให้ชมเนาะเห็ดเพาะตัวนี้เอาเห็ดเพาะคือส้มอ่อนๆคือส้มยังบ่แก่เกิดใหม่สิบ่มันสิแมนบ่แต่มันก็นิ่มๆ นะนิ่มๆแบบยุ่มๆเลยไม่เพิ่งพาเพื่อนๆมาสำรวจป่านะคะหลังจากที่ไม่ได้มานานหลายวันเนาะตั้งแต่ไม่เพิ่งเก็บผักโปรไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็เห็นว่ามีฝนตกแต่ก็ไม่รู้ว่าที่นี่ตกแรงหรือเปล่าก็เลยมาดูจ้ะมาเข้าป่าดูดูเก็บเห็ดเก็บผักโปรเนาะแต่เห็ดไม่มีนะคะไม่เพิ่งก็เลยจะเก็บผักโปรเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่เพิ่งก็มาเห็นเห็ดเพาะนะคะเม็ดขาวจั๊วเลยไม่รู้ว่าเขาอ่อนหรือแก่นะเดี๋ยวขอตัดดูก่อนแต่เขาขาวมากแต่ก็เดี๋ยวตัดดูก่อนเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลสีเทาๆแล้วก็แก่แล้วแต่ก็ไม่แก่มากยังกินได้นะคะในพืชก็เก็บไปแล้วเดี๋ยวผ่าแล้วเนาะแต่ก็เป็นเชื้อคืนก็ได้เดี๋ยวเดินไปก่อนถ้าเปลี่ยนใจก็โยนลงคืนถ้ามีเพื่อนนะคะก็เผื่อจะเห็นอีกแต่เห็ดเพาะเขาก็งอกนะไม่พึ่งก็ได้หลายเม็ดแล้วแหละเก็บผักเปราะจ้าผักเปราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะวายแล้วเนาะมาแล้วก็ไม่ได้อย่างนึงก็ได้อีกอย่างนึงเลยจ้ามาป่านะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆนะคะไม่พึ่งไม่หวังจะได้เห็ดนะคะวันนี้ว่าเห็ดงอกอยู่ได้อยู่2ดอกเนาะแต่ก็ไม่เห็นมีอีกเลยมันทรงได้อะไรเดี๋ยวใบไม้เดี๋ยวรองตะกร้าไม่เพิ่งเดินมาถึงแถวน้ำตกนะคะแล้วไม่เพิ่งก็เจอหนอโจดเนาะหรือว่าหนอเพชรหรือเปล่านะคะเราก็จะหักไปเด้ออุ้ยนอเขาอยู่ลึกมากเลยอุ้ยหมดแดงอย่างคือมันหลายแค่สูนี่นะคะอุ้ยนออ่อนๆเลยนี่นะอุ้ยหมดนะอุ้ยอุ้ยหมดหลายมือกัดมือเห็ดเพาะแม่สามหน่วยเนี่ยบุ้ยแกดูอ่อนเนาะปาดเบิ่งก่อนรุ่นนี้ก็มีแต่แกแล้วจ้ะอ่ะให้เขาเป็นเสื้อเนาะให้เขาก็แกเกิดต่อไปให้แม่พึ่งมาเก็บอีกปีหน้าแล้วจ้าแม่พึ่งก็เก็บเปลาะเลยจ้าเก็บเปลาะเอาไปกินเนาะเอาไปจิ้มน้ำพริกนะคะเห็ดบ่มีเด้อจ้ะเปราะกับบอมี่จ้าพ่อได้เก็บกินอยู่นะคะบ่หลายเขาเริ่มวายแล้วเด้อเปราะก็ได้เห็ดก็ได้ฝนไม่ตกนะคะเปราะแต่พอเก็บกินก็พอได้กินจ้าถ้าใครไม่มาเก็บก็ซื้อเอาได้เนาะเพราะน้องแหวนช่องแหวนเสียดบ้านนอกน้องแหวนก็ยังมาเก็บอยู่นะคะว่าน้องแบนขายตลาดเนาะแกยังเก็บอยู่นะคะเห็นลงคลิปอยู่
ก็ปลาเขากระโดงก็จะใหญ่อยู่นะกว้างอยู่เข้าได้หลายทางจะเปราะทางนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าทางนู้นนะคะแม่พึ่งก็นึกอยากจะกินน้ำพริกกะทิเนาะเลยมาเก็บอีกจ้าอุ้ยเจอกิ้งกือตกใจหมดนี่ประอ่อนๆ นะคะเก็บเปราะจ้ะเพื่อนเพื่อนอุ้ยมีแต่ดอกอ่อนๆจ้ะงามงามดอกลูกสาวแม่พึ่งกินดีจ้าแม่พึ่งเก็บไปกะทำน้ำพริกกะทิให้นี่โอ้กินดีจ้ะน้องบีมก็กินเป็นนี่ค่ะดอกอ่อนๆกำลังเกิดอ่อนๆเลยจ้ะนี่เนาะบ่มีเห็ดจ้าเห็ดทิ้งช่วงเนาะเห็ดไหว้แม่พึ่งก็พาเพื่อนๆมาเก็บบรรยากาศเนาะเอาเปราะก็ยังดีค่ะบ่ได้เก็บขายเด้อเพื่อนๆเป็นดอกบานๆแบบนี้ก็กินได้จ้ะอ่อนๆ อยู่นะคะเห็ดบ่ออกเด้อค่ะพามาเก็บเปราะโอ้หนูขาด